วันนี้ครับกลับมาพบกับ Repower Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับแยมนะครับวันนี้เราอยู่กับ Volvo V60 นะครับรถพ่อบ้านสายซิ่งนะครับที่มาด้วยแรงม้าสูงสุดถึง460แรงม้านะครับก็สำหรับแนวทางการตกแต่งของเจ้า Volvo V60 คันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาที่พระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าล้อ Forge นะครับจาก Art Forge Technical Wheels นะครับคันนี้นะครับเลือกเป็นล้อ Forge น้ำหนักเบานะครับด้วยข้อดีของล้อ Forge เนี่ยนะครับจะทำให้อัตราเร่งของเรานะครับโดดเด่นมากขึ้นนะครับด้วยล้อ Forge เนี่ยมีน้ำหนักเบากว่าล้อ Casting มากกว่า 50% นะครับแล้วก็เสริมด้วยยางนะครับตัวนี้จะเป็น Pirelli นะครับ P0 นะครับ P4ครับนอกจากล้อจะสวยงามลงตัวแล้วก็ยังเลือกยางมัคคณะสูงนะครับอย่างเจ้า Pirelli P0 นะครับที่มีสมดุลทั้งเรื่องการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับความนุ่มนวล นะครับแล้วก็การเหินน้ำเนี่ยลดได้ดีเลยเพราะว่าร่องรีดน้ำของ Pirelli เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่1เลยนะครับสำหรับยาง Ultra High Performance ครับข้อดีของล้อฟอนน้ำหนักเบานี่นะครับก็จะเป็นเรื่องน้ำหนักที่เบากว่าล้อแคสติ้งทั่วไปมากถึง 50% วัสดุที่ผลิตล้อตัวนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมฟอสเกรด6061T6ด้วยน้ำหนักเบาของตัวล้อเนี่ยจะช่วยลดภาระการทำงานของช่วงล่างเพิ่มอัตราเร่งและลดอัตราการกินน้ำมันได้ครับตัวล้อฟอสจะมีความคมของลายก้านนะครับมากกว่าล้อแคสติ้งทั่วไปทำให้ล้อเนี่ยมีมิติโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเองตัวเจ้าของรถสามารถเลือกเฉดสีได้เองเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้รถของเราโดดเด่นได้ไม่ซ้ำใครนะครับตัวล้อฟอสเนี่ยมิติล้อตรงรุ่นสำหรับรถของเราเลยนะครับไม่ต้องทำการดัดแปลงรองอะแดปเตอร์หรือสเปเซอร์แบบล้อสเปคยูนิเวอร์แซลทั่วไปนะครับที่ใส่ได้หลายๆรุ่นนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีชุดท่อไอเสียนะครับแบรนด์ดังจากไฮโก้สปอร์ตีฟนะครับตัวนี้เป็นสำนักแต่ง Volvo นะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับสำหรับสาย Volvo เนี่ยจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าท่อ Hyco Sport Deep เนี่ย เป็นสำนักแต่งที่มีชื่อเสียงของ Volvo โดยตรงนะครับซึ่งของเจ้า Volvo V60 คันนี้นะครับเป็นท่อที่มีระบบวาล์วอัตโนมัตินะครับหรือตัวแฟบคอนโทรลนะครับสามารถติดตั้งตรงรุ่นนะครับใส่กับกันชนเดิมได้เลยนะครับใช้ปลายท่อเดิมของตัวรถนั่นเองครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับแยมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของพวกเรา Repower Channel ด้วยนะครับแล้วพวกเราจะนำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับแนวทางการตกแต่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเจ้า Volvo V60 T8 คันนี้จะออกมาสวยงามลงตัวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ